welcome back to my channel กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับคลิป unboxing คืออย่างวะวันๆไม่ทำอะไรเลยเหรอเพราะ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอีนี่ unboxing อย่างเดียวเลยบอกไว้ก่อนนะเพื่อนๆของทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้มันเป็น wish list ของเราและเรา wish list ไว้ตั้งแต่เดือนมกราคมของบางชิ้นเราก็make wish list ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ของก็เพิ่งทยอยส่งมาบอกไว้ก่อนนะว่าของทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของราคาแพงอะไรนะเป็นพวก tableware เป็นผ้าห่มเป็นหมอนของใช้ในบ้านแต่ก็คือเป็นที่รู้กันสำหรับทุกคนนะที่เป็นสาวก MS ว่าเดินไปเข้าไปในช็อปไม่ใช่ว่าจะมีของเพราะฉะนั้นเราก็บางทีเราอยากได้อะไรเราก็ต้อง wish list ไปกับ SA ทีนี้เราก็มาเริ่มunboxing กันเลยแล้วกันเนาะไปไวๆเลยแล้วกันอย่างเป็นชิ้นแรกเราเริ่มที่กล่องใหญ่ก่อนเลยแล้วนะแล้วกันนะเพื่อนๆเป็นชิ้นนี้เป็นผ้าห่มอันนี้เรา make wish list ไปประมาณ1เดือนมั้งแล้วของส่งมาให้ชิ้นนี้เป็นวู 90% และเป็นแคชเมียร์ 10% ถ้าจำไม่ผิดนะคะนี่เราเลือกสีกลางๆเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราไม่แน่ใจว่าโซฟาเราจะเป็นแบบไหนห้องนอนเราจะเป็นไม่ใช่สีว่าไม่ใช่ว่าไม่แน่ใจแต่เราเลือกสีกลางๆเอาไว้เพื่อว่าจะปูไว้ที่โซฟาก็ได้ที่ที่เตียงก็ได้ประมาณนี้ผ้าผืนเนี้ยลายทั้ง2ด้านจะไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะแนบรูปที่เราถ่ายเอาไว้ให้เพื่อนๆดูนะลืมบอกเพื่อนๆไปเลยว่าผ้าห่มมีชื่อรุ่นว่าอัลฟาลอนถ้าโปรนอลผิดขออภัยด้วยนะมาที่ชิ้นต่อไปกันเลยแล้วกันนะคะเพื่อนๆชิ้นนี้เป็นหมอนมันไม่มีแพคเกจจิ้งนะเพราะน่าจะเป็นกล่องใหญ่มากถ้าสมมติว่ามีกล่องมาด้วยแล้วสั่งไป2ใบแต่ว่าได้มาใบเดียว SA บอกว่าใบต่อไปอ่ะเดี๋ยวจะส่งมาให้ถ้าสมมติว่าของเข้ามาที่ร้านแล้วทั้งสองด้านเหมือนกันเอาละทีนี้เรามาเริ่มชิ้นต่อไปคือน่าจะเป็นtableware เราไม่แน่ใจนะว่าเราสั่งอะไรไปบ้างเพราะว่าเราลืมเอาตรงๆนี่คือลืมเพราะว่าสั่งมานานแล้วแต่จำได้ว่ามีแก้วมีจานและน่าจะมีชามมั้งไม่แน่ใจนะไม่รู้จะเริ่มหลักกล่องไหนก่อนเริ่มไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันไปแบบเร็วๆรัวๆเลยนะเพื่อนๆอันนี้เป็นจานขนมค่ะจานขนมเค้กมาแบบ1กล่องจะมีมา2ใบนะแต่ราคาแยกชิ้นเด้ออย่าเข้าใจผิดว่าขายเป็นกล่องละไม่ใช่นะเพื่อนๆชิ้นละค่ะชิ้นที่2อันนี้เป็นจานน่าจะเป็นเมนคอร์สดูความสวยของงานเขาเคลมว่าแบรนด์ Hermes นี่คือเป็นประมาณว่า tableware beautiful in the world นะจ๊ะเป็นติดอันดับนะคะติดอันดับโลกเรื่องความสวยงามของ tableware ก็น่าจะจริงมั้งอันนี้เขาไม่รู้นะแต่ที่ซื้ออะบอกไว้ก่อนนะอันนี้คือมันเป็นความสิ้นเปลืองของเราด้วยนั่นแหละแต่บอกไว้ก่อนว่าคือเราอ่ะชอบกระเป๋าของ Hermes แต่ตอนนี้เริ่มตันแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรของ Hermes ไงเราก็เลยมาเริ่มที่การซื้อพวกเครื่องใช้ในบ้านบ้างเพราะว่าเราก็ชอบจานชามของ Hermes อยู่ก่อนแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าเฮ้ยฉันยังชอบอย่างอื่นอยู่ยังมีเครื่องประดับอยู่ยังมีอะไรอยู่ยังมีกระป๋องกระเป๋านู่นนี่นั่นที่ซื้อได้อยู่ก็เลยยังไม่เคยมาพวก tableware เลยแต่เนี่ยคือจะเป็น tableware ชิ้นเซตแรกของเราอันนี้จะเป็นแก้วมัคค่ะเราซื้อมา2ใบนะเพื่อนๆแต่ว่าลายไม่เหมือนกันเพราะว่าในบ้านมี2คนค่ะอยู่กับแฟน2คนก็จะต้องมีทุกอย่างเป็น2ชิ้นโชคดีนะเนี่ยไม่มีลูกถ้ามีลูกคงจะจนกว่านี้เพราะว่าก็ต้องซื้อเผื่อลูกด้วยดูไม่เหมือนกันนะ
ไปแบบเร็วๆเลยนะชิ้นต่อไปอันนี้เป็นถ้วยกาแฟชากาแฟเป็นแบบนี้ค่ะจิบๆสวยๆแอบได้อีกไปเรื่อยๆเลยไม่รู้จะวางตรงไหนแล้วของเริ่มเต็มโต๊ะชิ้นต่อไปอันนี้เป็นจานซุปตอนแรกเราก็คิดว่ามันจะแบบว่าดีฟนิดนึงนะแต่ว่าจานซุปฝรั่งอะเนาะนี่จ้ะไม่ดีฟเลยจ้ะกล่องหนึ่งกล่องมี2ใบนะคะเวลาจะใช้คงจะต้องระวังกันนิดนึงสามีบอกว่าฉันไม่กล้าล้างให้เธอนะเปิ้ลกินเองล้างเองจ้ะเสร็จนี้มาถึงชิ้นสุดท้ายเป็นทีพอตค่ะสวยเลยล่ะแต่ใหญ่มากจะให้ชงชา1ครั้งและดื่มทั้งวันหรือไงเนี่ยโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็ขอจบคลิปอันบ็อกซิ่งของเราไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วก็มาช่วยกันลุ้นกันค่ะว่ากระเป๋าใบต่อไปของเราจะเป็นใบไหนและสีอะไรถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย